วัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมบอดี้บาลานซ์เมนครับบอดี้บาลานซ์เมนครับมันคือการแสดงอะไรเนี่ยวันนี้เรานำอะโครบาติกครับมาผสมผสานกับโชว์ค่ะให้มันดูแบบว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะน้องคือโคโรกราฟเฟอร์หรอใช่ครับผมมารวมตัวกันได้ยังไงคะแต่ก่อนทุกคนเป็นอดีตนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งครับแล้วต่างสถาบันแต่ว่ารักในการโชว์นะครับเราก็เลยมารวมตัวกันในวันนี้ครับที่เรามาโชว์ในวันนี้ครับเป็นการโชว์ต่อตัวซึ่งมีความผสมผสานวัฒนธรรมไทยซึ่งเรานำเสนอมาเป็นยักษ์ครับถ้าเราพูดถึงยักษ์เนี่ยมันดูเป็นกองทัพถ้าเราจะออกรบเราต้องเป็นกองทัพเราก็เลยหยิบยกยักษ์มาเป็นคาแรคเตอร์ของทุกคนครับครับก็ที่พวกเรามารายการ Thailand's Got Talent นี้นะครับเพราะว่าพวกเราอยากจะนำความสามารถที่พวกเรามีมาเผยแพร่ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้รับชมเอามาผสมผสานเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่เป็นยักษ์เกี่ยวกับเรื่องของรามเกียรติ์นี่แหละครับก็ฝากถึงคนดูทางบ้านด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบในโชว์ของเราครับโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะคะชุดพร้อมมากชุดพร้อมมากดาไม่ธรรมดาพี่อ๊อฟค่ะอ๊อฟไม่รู้อ๊อฟทึ่งมากเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบพวกเขาต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจลงไปในการซ้อมลงไปในทุกๆโชว์ที่เขาไปโชว์อะไรเงี้ยฮะซึ่งจะบอกว่าประทับใจมากแล้วก็มันมีท่าที่มันอันตรายมากๆแต่ว่าเขาทำกันได้อะซึ่งอันเนี้ยคือแบบมันควรจะต้องผ่านเข้าไปครับครับพี่คริสคะคริสว่าอันนี้เป็นโชว์กายกรรมที่ใช้คนเยอะที่เหมือนทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วไม่อยากให้ใครหายไปเลยสักคนเดียวเพราะมันดีมากทั้งหมดทุกคนดีมากแข็งแรงมากคอสตูมดีมากทั้งหมดคือ
ดีนะคะแล้วก็เพลิดเพลินแต่ขอตินิดเดียวค่ะคริสว่าถ้าเกิดสำหรับโชว์นี้เนี่ยเราสามารถเพิ่มเรื่องราวหรือว่าสตอรี่อะไรให้คนดูติดตามตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ได้เป็นแค่กายกรรมอย่างเดียวคริสว่าจะดีมากกว่านี้ขึ้นไปอีกค่ะเอางี้แล้วกันค่ะคือคริสไม่เคยเล่นกีฬาประเภทนี้แต่ว่าเท่าที่สังเกตดูเมื่อสักครู่เราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะว่าใครเป็นฐานน่ะไซส์ตัวจะแบบว่าใครเป็นฐานใครเป็นยอดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เป็นฐานแน่นอนเธอไลฉันเหรอฉันฉันขี้สังเกตไงค่ะดีค่ะครับพี่ต้อมคะขอชื่นชมในคอนเซ็ปต์นะฮะทุกอย่างมันดูเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่สิ่งที่เรารู้สึกเอ๊ะกลายเป็นสิ่งที่เราสนไม่ได้อยู่ตอนที่โดดลงอะไรตรงนั้นน่ะมันอยู่ตอนพอเข้าท่าแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากดูไอ้ท่าเนี้ยคือเลี้ยงไปกับไอ้โดดไม่ให้มันขาดไปจะโดดไม่โดดนะไอ้พวกข้างล่างอย่าหยุดที่จะอะไรอย่างเงี้ยคือในความรู้สึกนะอันนั้นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นของทั่วไปที่คนอื่นทำแต่ว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีเราได้ดูที่มันแบบสมูทเต้นโดดเต้นพอมเพิ่มต่อเนื่องแบบนี้เราว่าอันเนี้ยยังไม่มีใครทำแต่แค่นี้โอเคเลยครับยอมครับสมศักดิ์ศรีที่ได้มายืนอยู่บน Thailand's Got Talent นะคะเพราะว่าพวกคุณพร้อมมากอะไรจะพร้อมขนาดนี้เสื้อผ้าท่าทางหน้าพวกคุณด้วยคือเป็นหนึ่งในทีมที่พร้อมที่สุดทีมหนึ่งเลยของThailand's Got Talent เลยอยากให้พวกคุณไปถึงรอบลึกๆๆให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถมีแล้วความคิดสร้างสรรค์ที่จะเล่าเรื่องตะกี้ยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเหมือนมาแล้วแบบแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชให้ดูว่ายักษ์เก่งแค่ไหนแต่มันไม่ได้เล่าเรื่องว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นขอให้เก็บสิ่งนี้ไว้นะคะตอนนี้เรามาตัดสินกันเลยดีกว่าพี่อ๊อฟคะผ่านครับพี่คริสค่ะผ่านค่ะขอบคุณครับพี่ต้อมคะผ่านครับขอบคุณครับเก่งขนาดพวกคุณนี่ถ้าไม่ได้4นี่ขายขี้หน้ากรรมการพวกเราอย่างพวกเรามากๆเลย4ผ่านค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ